ไปที่ย่านรู้สึกว่าเขาเริ่มมาคุกคามน้องลิยาแล้วที่เรื่องง่ายๆเลยก็คืออยู่ไม่เป็นนั่นแหละก็คือเด็กอยู่ไม่เป็นค่ะก็ที่ผ่านมาเหมือนแบบมันมีอะไรที่เหมือนกล่าวถึงเราตลอดเวลาโดยที่โอเคเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่ามันก็มีคนที่ไลน์มาให้เราดูว่าอันนี้นะแคปมาให้ดูว่าเขากัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันผ่านมา3ปีกว่าแล้วที่เราก็เตือนตลอดเวลาว่าให้ไปจัดการนะดูแลเด็กด้วยจัดการด้วยคือเรารู้มาตลอดใช่ไหมคะว่าเขาเป็นคนในกลุ่มของเด็กรู้ค่ะว่าเรามีการแบบณวันที่เรารู้เราก็ให้นัดคุยเลยว่าแบบอยู่ในฐานะอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ว่าเราคือแฟนๆอยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนแบบครั้งแรกที่คุยค่ะที่บอกมาเรียกคุยเลยในฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กคนนั้นว่ายังไงกันตอนก็เราก็โอเครับรู้ว่าเขาอยู่ในฐานะดูแลเป็กนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคเพราะว่าเราเหมือนแบบมันเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่ไปแล้วอะมันเหมือนแบบตอนนี้เราก็โอเคค่ะมีคนดูแลเยอะๆได้ก็ดีแล้วต่อหน้าเขาเวลาเจอกับย่าเขาเป็นยังไงบ้างคือแรกๆเลยที่เจอเนี่ยที่เราเริ่มรู้สึกสงสัยว่าไม่ใช่พนักงานปกติแล้วก็คือเขาไม่สวัสดีเราไม่สวัสดีเราก็เลยถามเป็กว่าเนี่ยทำไมเด็กคนนี้ไม่สวัสดีเป็นเด็กฝึกงานไม่ใช่หรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถามอ่ะเป็นเด็กพี่ปะเนี่ยเป็กก็บอกไม่ใช่บ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบเราเป็นเซนแรงเราก็สืบไงสืบอยากรู้สรุปสุดท้ายพอรู้ปุ๊บเราก็เลยบอกเป็กว่าให้นัดมาคุยเลยนัดมาเจอเลยมาแนะนำตัวทำความรู้จักเลยว่าเราโอเคมันถึงจุดที่แบบมีได้เราไม่ว่าไม่มีความหึงหวงกันแล้วด้วยค่ะเหมือนแบบทุกวันนี้อยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยทำไมตอนนั้นใจกว้างขนาดนั้นนะคะทำไมตอนนี้ไหมคะว่าแบบว่าต้องอยู่อย่างต้องมีกฎกติกาอย่างเราไม่มีกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นก็แค่ว่าใครที่จะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยก็จะต้องรู้สถานะตัวเองว่าแบบนายอยู่ในฐานะอะไรแล้วก็เหมือนต้องไม่ก้าวก่ายไม่ล้ำเส้นไม่มายุ่งกับเรากับลูกเราซึ่งที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้เขายุ่งกับเราตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกอยากจะมาแทนที่หรือเปล่าอันนี้คิดเองนะคะแต่ว่า เราก็เตือนมาตลอดว่าอย่าให้โมโหอย่าให้ทำอะไรลงไปด้วยความที่แบบเราทนมานานอะแล้วพอวันหนึ่งที่เขามายุ่งกับลูกเราอะมันก็เลยกลายเป็นแบบที่เห็นเนี่ยแสดงว่าที่ย้อนตัวน้องหญิงมาตลอดค่ะเรื่องที่เรื่องเข้ามาคุกคามน้องคือจริงๆกับลียาเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วนะตอนที่เขาทำงานนะคะด้วยความที่เขาอาจจะวัยรุ่นนะเนาะมันก็เลยคุยกันถูกคอแล้วก็เหมือนมีความสนิทสนมกันพอสมควรแต่ณวันหนึ่งที่ลียารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาลียาก็ถอยห่างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนมีการ direct message มาหาลียาบ่อยก็ไม่ได้บ่อยมากแต่นานๆทีซึ่งลียาก็ให้เราดูตลอดลียาเขาก็ฉลาดอ่ะเขาก็ตอบแบบ nice ด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมาบอกเราตลอดเวลาแต่อันล่าสุดเนี่ยมันเหมือนแบบลียาก็มาถามว่าทำไมเขาต้องส่งข้อความหาลียาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ละมันคือเขาไม่โอเคกับเราโพสต์ว่าเราแต่ในขณะเดียวกันไปส่งหาลูกแสดงความห่วงใยกับพ่อของเด็กเราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยเขาจะทำอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าลียาไม่น่าจะมาต้องเกี่ยวข้องรับรู้อะไรประเภทนี้ค่ะก่อนที่จะเรียกคุยไหมคะว่าก่อนอย่างนี้ได้ยังไงไม่ค่ะก็เคยคุยไปครั้งแรกว่าแบบครั้งแรกเหรอก็เราก็ถามอุ๊ยไม่อยากมีครอบครัวหรอแบบเนาะแบบไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาชอบผู้ใหญ่เลี้ยงดูเขาได้เราก็โอเคไม่เป็นไรก็ถ้าอย่างนั้นก็ดูแลกันดีๆเราไม่อยากเป็นคนโง่อ่ะประเด็นคือแบบไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาอยู่ในลักษณะเนี้ยคือมาคุยกันก่อนได้ตอนนั้นเราสามารถที่จะยุติเรื่องได้แต่ทำไมเรายอมเปิดใจให้กับเขาเข้ามาในชีวิตครอบครัวหมายถึงยุติเรื่องหมายถึงว่าจะไม่จัดการว่าเออไม่ยุ่งไม่ยุ่งแล้วเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงด้วยความที่โอเคในเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุยกันแล้วเราก็คิดว่าโอเคมันก็คงจะ
จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราเองเราก็ไม่ยุ่งเหมือนแบบคือใครจะดูแลในส่วนไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะเราความหวงมันหมดไปแล้วอะค่ะตามนี้ค่ะขออนุญาตน้องริยารู้สถานะของผู้หญิงนี้กับพ่อไหมคะเขาไม่เคยถามนะแต่ว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาสามปีที่ผ่านมาที่ธัญญาเตือนเด็กคนนี้ไปกี่ครั้งเราไม่ได้เตือนเด็กค่ะเราเตือนคนของเราว่าให้ไปจัดการนะแล้วพี่เป๊กว่าไงบ้างคะพี่เป๊กก็คงจัดการเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนแบบพี่เป๊กเขาเป็นคนที่สงสารน่ะมันเหมือนแบบพอเรื่องมันเงียบไปเราก็ไม่ได้ไปโวยวายอะไรต่อมันก็กลับมาลูปเดิมอ่ะเอาอีกแล้วโพสอีกแล้วว่าเราอีกแล้วอะไรเงี้ยแปลว่าจริงๆแล้วคือเหตุการณ์เนี้ยมันมีมาตลอด3ปีกับการที่มีมาถึงที่ธัญญาใช่ค่ะแต่ไม่ได้มีคนเดียวแล้วมีคนอีกเข้ามาด้วยอ่ะใช่มั้ยคือในเรื่องของการที่เขามาเหมือนมาว่าเราอะไรเงี้ยมีคนนี้คนเดียวคนอื่นเขาอยู่เป็นค่ะคนที่อยู่เป็นเราไม่ยุ่งเราแบบเวลามีอะไรที่เราอยากจะให้เขาทำเราก็จะไลน์หาบ้างโทรบอกบ้างว่าเออเนี่ยนะแบบวันนี้พี่ไม่หิวนะมีปาร์ตี้ดูแลพี่เป๊กดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราเป็นอย่างนี้จริงๆคือมันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะเราคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ยากออกคุยขนาดนี้ว่าทำไมใจกว้างมันถึงจุดที่แบบในเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อ่ะเนาะแล้วเขาก็ดูแลเราดีดูแลลูกดีเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะเลิกไปเลยเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมซึ่งเราไม่อยากทำเราไม่อยากให้เขาไปแต่งงานใหม่มีผู้หญิงใหม่ที่มาเป็นแม่เลี้ยงของลูกเราก็ไม่อยากแต่งงานใหม่ที่จะมีสามีใหม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงของลูกเพราะฉะนั้นอยู่ยังไงให้เราแฮปปี้ที่สุดสรุปว่าณวันหนึ่งที่เราทำใจได้มันกลายเป็นสบายตัวมากแบบถ้าคนที่จะมาอยู่ณจุดนี้คนเด็กๆอ่ะที่เขาจะมาดูแลพี่เป๊กอ่ะถ้าเขาไนซ์และจริงใจดีกับเราดีกับลูกเรายินดีต้อนรับค่ะพี่ย่าเขาว่าตลอดเวลาพี่ย่าก็หวานกลืนมาพอสมควรไม่หวานอมขมกลืนเลยนะเพราะว่าแฮปปี้กับชีวิตไม่ณวันที่เราหมดความหงุดหงิดอ่ะนั่นคือวันที่เราแฮปปี้ที่สุดแล้วอ่ะแต่แค่แบบเด็กมันต้องอยู่เป็นนะแต่ว่าเด็กคนนี้เขาอยู่ไม่เป็นค่ะแม่ไม่ค่ะว่าเยอะแค่ไหนคนกี่คนกี่คนไม่ว่าไม่มีคนเดียวนี่รู้กี่คนเราไม่รู้แต่ณที่เรารู้เราก็รู้ก็ประมาณหนึ่งช่วงแรกๆที่เรารู้เรื่องน้ำตาตกในก็น้ำตาตกในเมื่อ10ปีที่แล้วแต่พอผ่านมาตอนนี้เราแฮปปี้ค่ะข้อความที่เขาโจมตีพี่ยาก็เรื่องแก่เรื่องแบบมีอะไรที่ทำให้รู้สึกมีล่าสุดที่มีคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่าเรื่องว่าเราไม่ยอมเป็นลูกเพราะกลัวอ้วนเออแล้วเรื่องเมียผิดนะคะกลัวอ้วนก็ขำเอาจริงๆนะคือคนส่งมาให้เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบสงสารเขาเหมือนกันนะคือแบบด้วยความเด็กเขาอาจจะเหมือนแบบไม่รู้จะจัดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะจะคิดน้อยอาจจะรนอาจจะลืมแบบจนลืมเปลี่ยนแอคเคาท์อย่างเงี้ยมันพูดถึงก็สงสารเขานะตึกคือด้วยความที่เขาเด็กอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราถึงจุดที่เราต้องจัดการนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใจไม้ไซรกรรมที่จะต้องโอ้โหเอาให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือณวันนั้นอ่ะมันที่เราโพสต์ไปแบบนั้นอ่ะเพราะด้วยความที่คนของเราจัดการไม่ได้แล้วเราก็คุยแล้วว่าสรุปเลิกหรือไม่เลิกที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเลิกหลายครั้งที่เขาทำเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลืมโมโหกลับหนึ่งก็ลืมแต่ณตอนนี้มันถึงลูกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราก็จะจัดการวิธีของเรานะซึ่งเราไม่ได้รับคำตอบคือหลายคนบอกว่าใจเย็นมากถ้าเป็นคนอื่นคงมีตกกันไปแล้วอะค่ะพี่ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะร้อนกว่านี้เยอะอะค่ะแต่ว่าณวันนี้เราใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้มันผ่านอะไรไปเยอะมากซึ่งตัวแท้กับพี่เป๊กเนี่ยเราแบบเหมือนมีปัญหากันมาเยอะอะแล้วพอณวันหนึ่งที่เราอยู่มันจนถึงทุกวันนี้มันเป็นความผูกพันแล้วก็มันเป็นความห่วงใยที่มีให้กันแล้วก็เหมือนแบบพอมันเกิดปัญหาแบบนี้มันก็เลยรู้สึกโอเคเราต้องจัดการแล้วล่ะณวันนี้พี่เป๊กเขาว่ายังไงจัดการจะจัดการยังไงต่อหลังจากที่เกิดเรื่องก็พี่เป๊กไม่มีคำตอบให้เราไงเราก็เลยจัดการจนณวันนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับพี่เป๊กเรื่องนี้เลยพี่เป๊กไม่พูดถึงเลยเราก็ไม่พูดถึงเลยแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเลิก
ขาบอกว่าเขาจะเลิกแต่เราอะถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งยืนยันว่าจะเลิกเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ก็พูดตลอดว่าพี่จะเลิกตอนที่เขาด่าเราแต่ณตอนนี้เราไม่ยอมแล้วนะเพราะว่ามาถึงลูกเราไม่รู้ว่าอนาคตอะเขาสามารถที่จะทำอะไรได้อีกบ้างอาจจะส่งอะไรมาหาลียาที่แบบเราไม่ต้องการให้ลูกเรามารับรู้เรื่องนี้คือเด็กเพิ่งจะ11อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่เป๊กไม่จัดการไม่มีอะไรยืนยันเราก็ต้องทำวิธีของเราแต่ว่าก่อนที่พี่ย่าจะใช้วิธีนี้คือคิดมาแล้วว่าอ่ะมันถึงที่สุดแล้วเราถึงต้องตัดสินใจทำนี้จริงๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราคือก็ปล่อยผ่านมาตลอดอ่ะเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ว่าพอนะที่มายุ่งกับลูกเนี่ยแหละเราลืมไม่ได้อ่ะเหมือนแบบมันอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็คุยกับพี่เป๊กว่าจะเอายังไงซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำงานเดี๋ยววันที่28มาคุยกันพอณวันที่28เราไปคุยเขาก็แค่บอกว่าเลิกยุ่งแล้วแล้วเราก็ถามว่ามีอะไรยืนยันสรุปไม่มีอะไรยืนยันเราก็เลยโอเคพอวันรุ่งขึ้นเราก็นั่งคิดถึงความรู้สึกตัวเองอ่ะว่าแบบเราจะปล่อยผ่านได้ไหมเรื่องนี้เราจะยอมได้ไหมแล้วก็โพสเลยแปลว่าในฐานะของการเป็นภรรยาค่ะไม่ได้เราไม่ได้ทำในฐานะนั้นคือสิ่งที่เรากำลังทำคือทำในฐานะของใช่ฐานะแม่ค่ะรู้สึกว่าการที่ใครมายุ่งกับลูกเราเนี่ยมันที่สุดแล้วอ่ะคือภรรยาคือที่สุดแล้วแต่ผมว่าถ้าพี่เป๊กเขาก็รักลูกมากจริงๆเคสนี้ที่พี่เป๊กเขาน่าจะแบบไม่เหมือนว่าก็คิดว่าพี่เป๊กก็คงจัดการแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าจัดการในที่เนี้ยคือเขาเป็นคนที่สงสารอาจจะจัดการแป๊บนึงสักพักก็อาจจะกลับมาดีกันแล้วก็เราก็เลยกลัวว่าแล้วอนาคตมันจะมีอะไรขึ้นเกินเลยกว่านี้ไหมมายุ่งกับลูกเรามากกว่านี้ไหมพี่ธัญญาข่าวสารที่เคยพูดตอนนี้พี่ธัญญาเป็นห่วงจิตใจน้องลียาไหมว่าน้องจะต้องมารับรู้ข่าวสารได้ไหมลียาชิลมากค่ะลียาเป็นเด็กชิลมากด้วยความที่พอมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเวลาเขามีคำถามเราก็จะบอกว่าลียาพ่อลียาเนี่ยเขาฮอตมากนะเขาหล่อมากผู้หญิงชอบเยอะอะไรเงี้ยลียาเขาก็จะบอกว่าเขารักเด็ดดีจริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินเด็ดดีนี่คือลียาคือน้องก็พอจะทราบเรื่องราวของคุณพ่อมาอยู่ใช่ไหมคะว่าคือใช่ค่ะเพราะว่าเขา11อ่ะเนาะเขาก็เริ่มแบบเข้าโซเชียลเขาก็ไปเห็นคลิปเก่าๆเขาก็แบบโหสมัยก่อนมันมีเดดดี้นี่ดังมากเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าแบบสมัยก่อนเราเคยมีปัญหากันเราแบบเนี้ยเอาลียาหนีไปอเมริกานะแล้วก็เหมือนแบบเดดดี้หล่อไงผู้หญิงชอบเยอะเหมือนนี้ก็เลยรำคาญอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็ชิลอ่ะกับเรื่องนี้ได้คุยกับน้องก่อนไหมฮะก่อนที่พี่ทายาจะโพสไปอะไรได้คุยกับน้องบอกคุยกับน้องก่อนเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่แค่แบบเขาก็รู้ว่าเราก็ไม่โอเคที่แบบเขาส่งข้อความมาหาลูกเราแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ทางออกที่ดีที่สุดคือผู้หญิงคุณไม่ต้องออกจากชีวิตครอบครัวเราเลยไหมคะมีทางเดียวเลยใช่ค่ะใช่คือโอเคเขาถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวเขาผิดแล้วเขาก็ไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราในฐานะที่เป็นอะไรกับพ่อเนี่ยอนาคตเขาอาจจะกลับมาเป็นพนักงานหรืออะไรเราคิดว่าเราแฟร์พอนะแต่แค่แบบขออย่าให้มาในฐานะเดิมถ้าไม่เป็นยังใจอ่อนอยู่อันนี้พี่ญาติแบบสำรองไหมคะว่าจะยังไงต่อไปที่แผ่นสำรองอะไรเงี้ยก็บอกพี่เป๊กอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ก็ให้บอกมาต้องให้บอกเราบอกลูกแล้วเราเนี่ยก็จะทำใจยอมรับแล้วเราจะเป็นคนประกาศเองว่าเซย์กูดบายนะแปลว่าถ้าหมายถึงว่าถ้าน้องคนนี้ยังอยู่กับพี่เป๊กพี่ยาจะเดินออกมาใช่เรื่องฟ้องเหรอตอนนี้ก็คุยกับทนายอยู่ค่ะก็อาจจะต้องปล่อยไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าถ้าน้องเขารู้ตัวเขาผิดแล้วเขายอมรับผิดเราก็พร้อมจะให้อภัยเขาเพราะเขายังเด็กค่ะ20กว่ายังแค่รู้สึกว่าเขายังมีอนาคตที่ดีได้พี่อยากขอความเป็นธรรมว่าเด็กออกมาเขาจะไปเองไม่คือค่ะก็คือเราก็จะไปยากับพี่เป๊กก็ทำนองนั้นอันนี้ได้คุยกับน้องไม่บ้างไหมพี่ยาว่าว่ามีที่แม่อาจจะถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงคุยกับใครนะคะกรณียาแต่ถ้าความตามความรู้สึกอะแค่เชื่อว่าพี่เป๊กเขามีความรับผิดชอบพอเขาน่าจะเลือกลูกแล้วก็เลือกครอบครัวด้วยความที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าครอบครัวนะคะแล้วพอพูดแบบนี้ไปพี่เป๊กว่ายังไงไหมคะพอเรายื่นคำขาดเรื่องนี้ไป
ไม่พูดไม่พูดค่ะก็เหมือนแบบเขาก็บอกเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วดูเหมือนตอนนี้น้องเขาก็ยังไม่อยู่ที่จะแบบเวลาเข้ามาในพื้นที่ของคิดค่ะก็เด็กอะเนาะเขาก็อาจจะคิดน้อยอะเหมือนแบบอาจจะไม่ได้มีใครที่มาคอยชี้นำเขาว่าวิธีที่ถูกควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยน้องไม่มีน้องผู้หญิงคนนั้นค่ะได้เข้ามาแบบมาเป็นญาติผู้มีส่วนตัวอะไรคุยกันหลังไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคำขอโทษไม่มีคำไม่มีไม่มีค่ะคือถ้าขอโทษก็จะไม่ฟ้องก็ถ้าเกิดว่าเขารับผิดแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้อภัยเขาได้นะคะที่จริงในส่วนของฟ้องคือมันฟ้องได้จริงๆใช่ไหมอะไรคนบอกไปแง่ข้อกฎหมายว่ามันสามารถฟ้องได้จริงๆฟ้องได้ค่ะอย่างเรื่องของลียาเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าข้อความมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้อะไรแต่ถ้ามองที่เจตนาเนี่ยมันก็ในฐานะของคนเป็นแม่เราสามารถมองไปถึงอนาคตได้ว่าโอเคนะตอนเนี้ยมันยังขนาดนี้เลยแล้วอนาคตมันจะขนาดไหนการที่คุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฐานะอะไรเรารู้ดีแล้วคุณมาแสดงความห่วงใยพ่อผ่านลูกมันไม่สมควรและไม่เหมาะสมที่ผ่านมาเขามีการแบบ direct มาหาลียาเราก็เห็นตลอดแต่ลียาเขาก็ตอบดีแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ได้มีส่วนสำคัญอะไรไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกพี่เป๊กแล้วเราก็ไม่ได้บอกลูกว่าห้ามคุยแต่ณวันที่เป็นข้อความที่แสดงความห่วงใยพ่ออันเนี้ยไม่โอเคละเราแสดงออกเรียกว่าบล็อกไปเถอะค่ะการแสดงออกเขาเหมือนเขาอยากมีตัวตนอยากมาแทนที่เรารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมรู้สึกอย่างนั้นค่ะเขาน่าจะอยากที่จะมีตัวตนถ้าเห็นพูดในรายการว่าเวลาพี่เป็กมาล้อแล้วแบบเหมือนว่าอาจจะอยากมีถ้าพี่เป็กยังมีอยู่แล้วที่จะญาติมาเอาเงินเดือนเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้จะมีไหมคะถ้าเกิดแบบก็สงสารเขานะทุกวันนี้พี่เป๊กก็คงไม่ค่อยเหลืออะไรกินแล้วทุกวันนี้คือแบบก็ตอนนี้ไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียกเงินจะต้องอะไรเพราะเราไม่ได้โกรธพี่เป๊กไม่ได้ทะเลาะกันค่ะไม่ได้ทะเลาะเลยคือวันนั้นที่คุยก็คุยด้วยดีไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดการเองแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังทำตัวปกติเหมือนเดิมค่ะเขาก็ยังทำกับข้าวให้กินเหมือนเดิมไม่มีการแบบแปลว่ากฎของพี่เป๊กยังอยู่ในกฎของพี่ธัญญากฎกฎหมายถึงว่าถ้าจะมีใครในส่วนความรู้สึกของพี่ธัญญายังรู้สึกว่าพี่เป๊กไม่ได้แบบเลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือตามใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหมายถึงตัวพี่เป๊กเองอยากให้ความสำคัญค่ะคือในความรู้สึกของพี่ธัญญายังรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะว่าเราใช่เราอยู่หนึ่งเดียวใช่ไหมก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะเขาก็เหมือนแบบคือก็ยังมีความเกรงใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้เอาใครมาเหนือเราอีกอย่างทำไมเพื่อนรักษาสิทธิ์ให้ลูกไม่คือยังไงมีอยู่ใช่ไหมบอกว่าโอนทรัพย์สินที่ถามมาก่อนหน้านี้ว่าโอนให้ทันย่าหมดแล้วเอาไปโอนให้ทันย่าจริงๆเราไม่ได้ขอนะคะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเป็นคนจัดการคนเองเขาบอกว่าคือการใช้ชีวิตของเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อีกนานเท่าไหร่อ่ะเขาก็อยากทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมีเรียบร้อยหมดแล้วเป็นชื่อเรียนทั้งหมดใช่ค่ะใครที่เข้ามาก็ต้องฟังไว้นะคะว่าเป็นของลียาแล้วเป็นของลียาทุกวันนี้รอลียาโตค่ะจะเกาะลียาค่ะจากรายการนี้คนรู้สึกว่าโอ้นี่เป็นการปลุกตำนานเรียนเรียนรวมสังหารกับมองจริงๆเราอ่ะไม่ได้อยากที่จะแบบโอ้โหมันเป็นข่าวด้านแบบเฉาแบบนี้นะคือด้วยความที่เราเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอ่ะก็ยังคิดอยู่ว่าแกจะตายอยู่แล้วแล้วก็แบบมาต้องมามีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ถึงจุดที่พอมันไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวอะค่ะทนมานาน3ปีกว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้ตลอดเวลากับคนนี้คนเดียวนะคือตัวแท้กับพี่เป๊กเนี่ยแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยอะที่ผ่านมาคือแบบคือคุยเรื่องงานการคุยเรื่องลูกคุยเรื่องแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เรื่องชู้สาวในการหึงหวงไม่มีเลยเพิ่งจะมามีเรื่องคนนี้ค่ะที่แบบไม่ใช่เรื่องหึงหวงด้วยแต่เรื่องที่เขามายุ่งกับเราเพราะแบบเขาถือเป็นคนไอดอลของเมียหลวงหลายคนตอนนี้คนบอกว่าพี่ธัญญาเป็นเมียหลวงมืออาชีพเป็นไลฟ์โค้ชในบรรยากาศไลฟ์โค้ชเลยเหรอคือจริงๆอยากจะบอกว่าแต่ละคนน่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความรู้สึกด้วยคือณวัน
เมื่อก่อนมาณวันเมื่อ10ปีที่แล้วอะให้เรามาคิดแบบนี้เราทำไม่ได้นะคือเราก็รู้สึกว่ามีคนอื่นฉันเลิกมีคนอื่นไม่เอาไม่ยอมต่อให้เงินเราฟาดเท่าไหร่ก็ไม่เอาแต่ทุกวันนี้ฟาดมาเลยจ้าตอนนี้แบบชิลมากจริงๆเพราะว่าหนัก18หลักเคยได้ให้มานะตอนที่เรายังหึงหวงหนักๆค่ะแล้วก็จะเลิกจะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาแต่ว่านะตอนนี้มันไม่มีอารมณ์นั้นแล้วไงก็เลยไม่รู้จะไปเรียกอะไรยังไงเดี๋ยวแค่แบบใช่เหมือนแบบแต่ว่ากรณีนี้8หลักก็ไม่ช่วยใช่มั้ยคะ8หลักไม่ช่วยเพราะว่าก็เป็น10หลักฝากถึงน้องๆน้องๆคนนั้นเค้าต้องดูอยู่แน่พี่ที่ทุกท่านหน้าค่ะก็จริงๆก็ยังแบบก็ยังมีอนาคตอีกไกลเนาะอายุ20กว่าๆเองอ่ะก็อยากให้ลองคิดก่อนจะทำอะไรคิดดีๆลองเลือกทางเดินชีวิตที่มันถูกต้องแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าทำอ่ะหรือถ้าจะเลือกเดินจะเป็นแบบลักษณะเนี้ยก็อย่าไปยุ่งกับบ้านใหญ่อย่าไปยุ่งกับลูกเขาหรือว่าคนที่มาก่อนเพราะว่าแค่นี้มันใจดีแล้วอ่ะเกิดไปเจอคนที่แบบโอ้โหเนาะที่เขามีข่าวฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะในสังคมอะค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูไว้อ่ะคือเป็นญาติใจดีแล้วเราคือใจดีแล้วนะนี่คือใจดีมากนะคือพร้อมให้อภัยอ่ะแค่แบบให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรแล้วก็พร้อมที่จะก้าวออกไปจากครอบครัวเราอ่ะอย่าทำอะไรที่มันเกินเลยกว่านี้เลยคุณสมมุติถ้าเขามาขอโทษแล้วเขาขอกลับมายืนอยู่ตรงที่เดิมตำแหน่งเดิมที่ไม่มาละลาแต่ว่าจะไม่ละลาแต่มันจะไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วไม่เอาแล้วว่าเรากลัวไม่เอาคนนี้แล้วคือไม่เอาเลยไม่เอายังมีอีกหลายคนที่อยู่ที่เรายังแบบฝากพี่เต็กได้อ่ะที่เหลือคือเป็นทีมเราน้องๆที่เหลือเหรอคะก็ที่เหลือเขามาอยู่ทีมพี่ธัญญาบ้างไหมมีใครร้อนแทนน้องไหมคะร้อนแทนไหมเขาคงไม่กล้าหรอกเนาะคนที่อยู่ตรงฐานะตรงนี้แต่ว่าคิดว่าเขาก็คงหนาวๆร้อนๆนะก็คงแบบคงอย่าไปยุ่งกับป้ากันเลย จริงๆปกติเราไม่ใช่คนใจร้ายอะแต่แค่แบบอย่าให้โมโหอย่าให้โกรธอะไรที่เกี่ยวกับลูกนี่มันเนาะมันรุนแรงคิดว่าคนมีลูกคงเข้าใจคนนี้อยู่บ้านเดียวกับพี่เป็กอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเวลาที่เขาไปต่างจังหวัดเราก็จะเอาลียามานอนบ้านเราเวลาที่แบบมีปาร์ตี้แล้วลียาก็มานอนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะก็จะมีน้องๆคอยดูแลแต่ก็จะมีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบดูแลพี่เป็กดีๆนะวันนี้ปกติก็จะไม่ให้เข้ามาในบ้านค่ะน้องคนนั้นได้เข้ามาน้องคนนั้นหรอคะหลังๆไม่ได้เข้ามาค่ะกับลียาหลังๆไม่ได้เข้ามาค่ะเพราะว่าพอเขาเริ่มแบบโพสอะไรที่มันแย่ๆสำหรับตัวเราอ่ะเราก็คิดว่าพี่เป็กคงไม่กล้าให้เข้าอ่ะพี่ธัญญาเหมือนล็อกเหมือนก่อนหน้านี้พี่ธัญญาแค่โพสให้สัมภาษณ์อ่ะเราเหมือนเขาได้ยินสัมภาษณ์ของพี่ธัญญาเราก็บอกประมาณว่าแบบข้อความไม่เป็นข้อเท็จจริงแบบถ้าฟ้องมาเขาก็เปลี่ยนก่อนที่ฟ้องกลับพี่ธัญญาคิดยังไงบ้างก็ได้ค่ะก็ฟ้องกลับอะไรล่ะฟ้องสิไม่เป็นไรค่ะคิดว่าแบบเขาจะมีอะไรแบบหลักฐานที่แบบพอจะเรียกร้องแล้วไม่รู้ว่ามีด้วยหรอมีด้วยหรออาจจะฟ้องคนที่ว่าเขาหรือเปล่าเนาะกับตัวเราเขาจะฟ้องอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาตอนนี้ธัญญาก็ยืนยันว่าตอนนี้เราก็คือภรรยาของเบสสันไกนะคะก็ยังอยู่ในฐานะที่แบบที่เราก็ยังดูแลครอบครัวอยู่อะค่ะคือแต่อยู่ในฐานะที่แบบไปเขาอยากทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่แค่ขอให้คนคนนั้นอยู่ในขอบเขตเท่านั้นเองโอ้ยยังไงคนเลยคะอะไรนะ10คนหลัก10ไหมคะโอ้ยที่พี่รู้ไม่ถึงนิ้วพอไปทำมือ10คนที่ไม่รู้อีกไม่รู้ถ้าจะยังเด็กอยู่อาจจะนั่นแหละสิอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาจัดการได้